งหนึ่งนะคะของรายการร้อยข่าวยามเช้านะคะเราก็พอเบรกที่2 3 4เนี่ยเราก็จะขยับจากด้านหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์เข้ามาข้างในใต้ต้นมะขามแล้วก็มีพี่น้องนี่แหละค่ะมาดักรอซึ่งนับวันจะมากยิ่งขึ้นนะฮะสวัสดีจ้าอะไรแค่นี้เองเหรอต้องเฮหน่อยสิเอาเฮกันหน่อยใครเฮกันหน่อยกระโดดด้วยกระโดดด้วยกระโดดด้วยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วลุงกำนันเลี้ยงดีเกินไปป่ะเนี่ยเพิ่งกินข้าวต้มไปป้าบอกใช่ๆน้ำหนักขึ้นแล้วใช่ไหมน้ำหนักขึ้นแล้วเขาบอกตอนนี้นะจุดที่คนชอบมากางเต็นท์ออคคิวพายมากที่สุดอโศกสำราญอยู่ตรงนี้ถอนโยงมาจากอโศกแล้วมาตั้งอยู่ตรงนี้มีร้านกาแฟสิ่งแวดล้อมดีเสียดายว่าแบบสายไปไม่ถึงนะถ้าสายไปถึงเนี่ยจะพาไปตรงไปเนี่ยแล้วเลี้ยวขวาเนี่ยเลี้ยวขวาตรงเต็นท์สิริราชเนี่ยฮะแล้วอยู่ริมแม่น้ำอยู่ริมคลองเลยนะฮะแล้วเป็นแบบเอามาทั้งอันเลยอโศกสำราญร้านกาแฟน่ารักน่ารักมีเก้าอี้นั่งแล้วก็แจกกาแฟวันหลังเบรกแรกเราไปก็ได้นะเพราะว่าเราใช้ 3G ถ่ายเบรกเออใช่ใช่เวลาเราเข้าไปอโศกสำราญกันแล้วตรงนั้นมีเต็นท์กลางรอบเลยเป็นนักโฆษณาผู้กำกับนักเขียนนักข่าวเลี้ยงตึมไปหมดเลยนะคะและเช้าตื่นมาเนี่ยเขาก็จะช่วยเก็บกวาดแล้วก็แจกกระเฟืองกาแฟให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็มาทำครัวที่บางแคอโศกสำราญน่ารักมากน่ารักมากไปเจอน้องนักข่าวไงพี่สุดพี่สุดเขามาเนี่ยมาอยู่อโศกสำราญตรงนี้เขาเล่าให้ฟังเขาเป็นพวกธรรมศาสตร์เขาก็มาอยู่กันตรงนี้ค่ะวารสารธรรมศาสตร์เขาจะมาอยู่ตรงอโศกสำราญพอศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาก็จะมากางเต็นท์กันอยู่ในนี้ค่ะแล้วตื่นมาเขาก็บำเพ็ญประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนคิดดูแล้วกันว่าแย่งกันคุยนะคะแซดเชียนะคะฟังกันบ้างสิคะแย่งกันคุยค่ะคือเราเห็นคนหนุ่มคนสาวเริ่มมามากขึ้นในวันศุกร์เสาร์มาตั้งเต็นท์เลยค่ะมาตั้งเต็นท์คนกรุงเทพนี่แหละค่ะมาออคคิวพายมากขึ้นในนี้ในสวนลุมและเสาร์อาทิตย์นี้จะมีงานอาร์ตเลนอินเดอะพาร์คค่ะพี่เบญญาณันทขว้างก็ได้จับดำเนินการคือมีทุกอาทิตย์ไม่ได้เพราะว่าข้าวของเนี่ยไม่พอเขาจะขายของโอท็อปที่เดเวลอปด้วยคือเอาของพื้นบ้านของพี่น้องประชาชนนี่แหละมาพัฒนาให้ขึ้นเป็นสินค้าที่น่าสนใจมากอาร์ตเลนอินเดอะพาร์ควันเสาร์อาทิตย์นี้อย่าลืมนะคะหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วกำไรจากอาร์ตเลนอินเดอะพาร์คนั้นเข้ากองทุนเพื่อเด็กกำพร้าเพื่อเด็กกำพร้าแล้วบางร้านเนี่ยไม่หักเลยบางร้านไม่หักค่าใช้จ่ายเลยนะฮะบางร้านนี่แบบให้หมดเลยค่ะแล้วก็มีเด็กน้อยหลายคนน้องๆเราเนี่ยแหละค่ะในวงการนักข่าวรวมตัวกันค่ะเอาตังมารวมกันไปซื้อขนมเอามาขายในงานอาร์ตเลนหักค่าใช้จ่ายคืนน้องแล้วกำไรทั้งหมดให้กองทุนเด็กกำพร้าค่ะเนี่ยน่าสรรเสริญมากเห็นนักข่าวกลุ่มนี้แล้วน่าสรรเสริญมากเลยบอกโอ้โหตายแล้วน้องเอ้ยคือการไม่มีอะไรจะดีสักกว่าการได้คิดถึงคนอื่นมาเป็นที่หนึ่งและตัวเรานั้นมาเป็นที่สองพระราชบิดาบอกไว้เราไม่ได้สอนให้ท่านให้เธอเป็นหมอเราไม่ได้สอนให้เธอเป็นหมอแต่เราสร้างให้เธอเป็นมนุษย์ไม่ใช่แค่เป็นหมอแต่เธอต้องเป็นมนุษย์ด้วยเพราะฉะนั้นกิจของผู้อื่นมาเป็นที่หนึ่งกิจของเราตามมานั่นแหละจะทำให้ผู้นั้นได้เจริญจากการมีสำนึกสาธารณะพระบิดาบอกฤดูร้อนมาถึงแล้วละค่ะเราดูได้จากสวนลุมพินีคุณสันติสุต้นไม้ใบหญ้านั้นผลิดอกออกใบเล็กใบน้อยแล้วค่ะเนี่ยเรามาอยู่นี่ดูสิใบอ่อนออกมาแล้วอ่ะชมพูพันทิพย์ก็ออกดอกชมพูพันทิพย์ออกมาโรยเป็นพรมเลยค่ะสวยมากเนี่ยเราจะกำลังจะเริ่มตะเวนเข้าไปในสวนลุมดีพรุ่งนี้เราไปอโศกสำราญถัดไปเราไปลานชมพูพันทิพย์กันบ้างก็ดีเออเบื่อแล้วจะเจอลุงกำนันลุงนอนอยู่ในนี้ไงคอนเทนเนอร์เพราะฉะนั้น M79 นั้นตามรายการตอนเช้าไปได้เลยชี้เป้าชี้เป้าลุงบอกไอ้นี่เลี้ยงไม่ได้ละอ้วนขึ้นทุกวันแล้วยังแบบเดี๋ยวส่งไปให้สังเวยผบ.ทบ.ใช่ใช่เราก็มาดูข่าวกันต่อนะฮะเช้านี้นะฮะดูคลิปตั้งอาชีวะก่อนดีไหมเออโหดูคลิปตั้งอาชีวะกันก่อนตั้งอาชีวะอัดคลิปอันนี้คลิปล่าสุดใช่ไหมเออแล้วขึ้นยูทูบย้ำหัวใจคนไทยทั้งประเทศเลยอ่ะไปฟังค่ะการกปปสภูเก็ตได้รายงานว่าขณะนี้พบเหตุตั้งอาชีวะเดินกวงแฟนสาวเข้าโรงแรมกะตะธานีเป็นโรงแรม5ดาวหรูย่านภูเก็ตซึ่งตอนนี้ก็มีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งที่ต้องการที่จะดักจับตั้งส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นั่งรอหน้าโรงแรมเป็นเวลานานมากจนตอนนี้พวกเขาได้เริ่มงอกแล้วเขาบนหัวพวกเขาได้เริ่มงอกแล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่าจะนั่งรอตั้งอาชีวะจนกว่าเขาจะงอกจนตายไปในที่สุดเพราะฉะนั้นคือต
ั้งอาชีวะเนี่ยก่อนหน้านี้พฤติกรรมของเขาคือขึ้นเวทีเสื้อแดงปราศัยโจมตีดูหมิ่นเหยียดหยามสถาบันเบื้องสูงคือดูหมิ่นเหยียดหยามแบบที่ไม่สามารถให้อภัยได้แล้วเขาก็หนีคดีไปคดีนั้นเป็นคดีอาญาแผ่นดินเป็นคดีความมั่นคงเป็นความผิดต่อความมั่นคงเพราะฉะนั้นคนที่ต้องจับเขาดำเนินคดีเนี่ยโจทย์ของเขาเนี่ยไม่ใช่กปปส.โจทย์ของเขาเนี่ยคือเจ้าหน้าที่รัฐทั้งแผ่นดินเจ้าหน้าที่รัฐทั้งแผ่นดินคือคนที่ถูกตั้งอาชีวะดูหมิ่นเหยียดหยามในวันนี้กปปส.เนี่ยแค่แสดงตัวว่าจะทำตัวเป็นพลเมืองดีชี้เบาะแสชี้จุดว่าตั้งอาชีวะอยู่ไหนตำรวจทำไมไม่ไปจับแต่ตั้งอาชีวะอัดคลิปนี้เพื่อที่จะเย้ยหยันกปปส.แต่แท้ที่จริงแล้วเขากำลังเหยียบหน้าเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนที่มีหน้าที่แล้วก็รายงานล่าสุดนะคะนี่อันนี้จากแนวหน้าออนไลน์เฉลิมชัยยอดมาลารายงานนะคะเฉลิมชัยยอดมาลัยรายงานบอกว่าเมื่อตอนประมาณ 2:30 ที่บริเวณสวนลุมมียิงอายะ 2:00 กว่าๆนี่เฉลิมชัยรายงานบก.แนวหน้าสวนลุมมียิงกันแบบว่าอันนี้ดวลยิงดวลปืนด้วยนะฮะสวนลุมหรือเท็กซัสเนี่ยรายงานดวลปืนและเหตุการณ์ก่อนจะประมาณเกือบ30นาทีจึงสงบลงได้ดวลปืนกันนะฮะแล้วก็มีรายงานจากคุณแหน่ผ่านิชรายงานมาเหมือนกันค่ะนี่ทำไมบ้านนี้ก็ตื่นแต่เช้าทำออนไลน์กันนะแนวหน้าบก.ก็ยังไม่ทำเลยคุณผ่านิชภูสิริวงศ์รายงานว่าที่สุริวงศ์บุ๊กเซ็นเตอร์ฮะหรือสิริวงศ์ที่ไหนฮะร้านหนังสือเชียงใหม่ใช่ไหมฮะมีหนังสือลิฟส์พันเล่มคนจองหมดแล้วเชียงใหม่เชียงใหม่เหรอครับไอ้ยังร้านสุริวงศ์บอกว่าวันที่19คือวันนี้ใช่ไหมฮะวันนี้ถ้าใครไม่มาเอาขายต่อทันที ขึ้นป้ายประกาศหน้าสุริวงศ์บุ๊กเซ็นเตอร์ฮะถ้าใครไม่มาเอาลิปส์ขายต่อทันทีใครที่จองไว้แล้วไม่มาเอาใช่ไหมขายต่อทันทีค่ะเพราะว่าร้านในอินกับ C1ที่เชียงใหม่ไม่ได้รับลิปส์ไปขายสายส่งเพนบุญส่งไปที่สุริวงศ์บุ๊กเซ็นเตอร์ค่ะนะฮะอันนี้ก็เป็นรายงานล่าสุดจากคุณแหน่ผ่านนิดกับคุณเฉลิมชัยค่ะเรามาดูตรงนี้ค่ะจับคลังแสงญาติเมียเฉลิมเลยเหรอ เอางี้เลยเหรอเราจะอยู่กันแบบนี้เชียวหรือ เราจะทำกันอย่างนี้เชียวหรือเหยียบหน้าเฉลิมเราจะเหยียบหน้าเฉลิมกันถึงขนาดนี้เลยเชียวหรือ เราจะไม่เปิดพื้นที่ให้เฉลิมได้ยืนเลยเชียวหรือ วันนี้นะคะมีรายงานบอกว่าตำรวจกองปราบตำรวจกองปราบเลยหรือไอ้ยะตรวจค้นกวาดล้างอาชญากรรมในพื้นที่กทม.ค่ะระหว่าง 10-24 มีนาโดยตำรวจในกลุ่มใหญ่เลยนะคะนำกำลังพร้อมกับหมายศาลที่ตลิ่งชันเนี่ยค่ะลงวันที่18มีนาไปตรวจค้นบ้านพักเลขที่615ถนนมาเจริญแขวงและเขตหนองแขมกทม.บ้านพักไม่มีเลขที่ตั้งอยู่หลังบ้านเลขที่623ที่หนองแขมหลังสืบทราบมาว่าบ้าน2หลังนี้เก็บซ่อนอาวุธสงครามอาวุธปืนและเครื่องกระสุนหลายรายการค่ะจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบกับนายชัยพรธีมสถิตอายุ45ปีเจ้าของบ้านพร้อมกับอาวุธปืน .384 กระบอกอาวุธปืน11มม.อาวุธปืน22รูเดอร์ปืนลูกซองปืนขนาด9มม.แมกกาซีนขนาด .45 มม.3 อันซองบรรจุกระสุนปืนอาก้ากระสุนปืนคาร์บินกระสุนปืนขนาดต่างๆ500นัดครับคลังแสงระเบิดอีก2ลูกในบ้านพัก2หลังนี้เนี่ยชัยพรรับเป็นเจ้าของอาวุธทั้งหมดเจ้าหน้าที่ยึดไปตรวจสอบค่ะก่อนเชิญตัวชัยพรมาสอบสวนเพิ่มเติมที่กองปราบตำรวจบอกว่าตรวจค้นครั้งนี้เป็นตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาที่ให้กวาดล้างอาชญากรรมค่ะรวมทั้งกวาดล้างอิทธิพลและมือปืนรับจ้างก็ลงพื้นที่แล้วก็พบว่าบ้านพักทั้งสองหลังนี้มีการเก็บซ่อนอาวุธปืนไว้จำนวนมากจึงไปรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายศาลออกตรวจค้นค่ะแล้วก็สอบสวนพบว่าชัยพรเนี่ยเจ้าของคลังแสงเนี่ยมีอาชีพขายอาหารทะเลส่วนอาวุธและกระสุนทั้งหมดเป็นของน้องชายกับน้องสะใภ้ซึ่งซื้อเก็บสะสมไว้ด้วยความชอบส่วนตัวแล้วยืนยันว่าไม่เคยไปก่อเหตุที่ไหนค่ะและยืนยันว่าไม่เคยเป็นศัตรูกับใครค่ะส่วนใหญ่เก็บไว้ที่บ้านพกพาบ้างเป็นบางครั้งนะคะซื้อมาจากไหนซื้อมาจากอดีตนายทหารที่รู้จักกันเพราะเขาร้อนเงินค่ะและบางส่วนก็ซื้อต่อมาจากเจ้าหน้าที่กรมการปกครองค่ะทั้งหมดมีทะเบียนถูกต้องไม่ใช่นักเลงปืนค่ะแต่ซื้อขายเพราะสนิทกันและอีกอย่างเขาก็บอกว่าเขามีศักดิ์เป็นญาติกับภรรยาคุณเฉลิมด้วยแต่ไม่สนิทกันกับเฉลิมนะฮะตอนนี้ก็สอบสวนต่อไปนะฮะแล้วก็มีไปอีกนี่ไปปราบปรามจากกทม.เนี่ยนะฮะไปพบอีก6รายใ
นะแล้วที่ต่างจังหวัดก็ฉะเชิงเทราคือเมื่อวานนี้กองปราบตะลุยค่ะครับตะลุยแหล่งคลังแสงก็ไปพบที่ฉะเชิงเทราปทุมธานีนครนายกแล้วก็นี่แหละค่ะตลิ่งชันใกล้บ้านคุณเฉลิมนี่แหละค่ะครับนะฮะส่วนเรื่องนี้ค่ะเรื่องอันนี้เป็นเรื่องระหว่างตำรวจกับทหารนะคะครับวันนี้นะครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วก็ยกเลิกประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับในเขตท้องที่กรุงเทพจังหวัดนนทบุรีอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีแล้วก็อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวานนี้ร้อยโทหญิงสุนิสาเลิศภควัตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นคนแถลงเรื่องนี้แต่ในประเด็นการแถลงเนี่ยมีบางประเด็นที่เป็นการบิดเบือนนะครับประเด็นที่บิดเบือนก็คือบอกว่าการยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินนั้นยกเลิกไปแล้วก็สิ้นสุดลงในวันที่19มีนาการบังคับใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินสิ้นสุดลง19มีนาแต่เขาบอกว่าเนื่องจากขณะนี้ยังปรากฏสถานการณ์อันส่งผลกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรอยู่จากการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มกปปส.จึงประกาศให้ใช้พระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามพื้นที่ที่มีการประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินก่อนหน้านี้ตั้งแต่19มีนาถึง30เมษายน2557พูดง่ายก็คือเลิกพ.ร.ก.แล้วใช้พ.ร.บ.ความมั่นคงแทนตั้งแต่19มีนาไปจนถึง30เมษาประเด็นที่บิดเบือนคืออะไรประเด็นที่บิดเบือนคือประเด็นที่บอกว่าขณะนี้ยังปรากฏสถานการณ์อันส่งผลกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรอยู่จากการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มกปปส.การชุมนุมของกลุ่มกปปส.เป็นการชุมนุมที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดหลายคำร้องแล้วและศาลแพ่งก็มีคำสั่งคุ้มครองเพราะฉะนั้นการชุมนุมของกปปส.ไม่อาจจะเป็นการชุมนุมที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้อย่างแน่นอนแต่สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงคืออะไรคือการที่มีโจรเอา M79 มายิงเอาระเบิดมาปาเอาระเบิดมาวางเอาปืนมายิงรอบทำร้ายผู้ชุมนุมเป็นรายวันรอบโจมตีองค์กรอิสระรอบโจมตีองค์กรหน่วยงานต่างๆแกนบ้านแกนนำกปปส.เหล่านี้เป็นต้นนั่นต่างหากคือผลร้ายที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและนั่นควรจะเป็นเป้าหมายที่รัฐบาลไปกำกับควบคุมดูแลแต่หมวดเจี๊ยบแถลงบิดเบือนใส่ร้ายกปปส.อ้างว่าสถานการณ์ที่กระทบความมั่นคงภายในราชอาณาจักรอยู่สืบเนื่องมาจากการชุมนุมของกปปส.นี่แหละครับนี่คือการบิดเบือนร้ายแรงนะครับเป็นประเด็นสืบเนื่องมาจากการเลิกพ.ร.ก.แล้วหันมาใช้พ.ร.บ.ความมั่นคงนอกจากนี้หมวดเจี๊ยบยังได้แถลงด้วยนะครับบอกว่าขณะนี้เนี่ยนายสุรพงษ์ยังจะเร่งประสานผู้แทนต่างประเทศเพื่อให้รับทราบกับการประกาศยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อต่างประเทศส่วนอัตรากำลังพลภายใต้ความพ.ร.บ.ความมั่นคงนายกให้ทุกส่วนราชการลดกำลังพลให้มีความคุ้มค่าประหยัดงบประมาณของประเทศการจัดวางกำลังพลตามจุดต่างๆให้เน้นเฉพาะจุดยุทธศาสตร์สำคัญประเด็นนี้เรื่องของเรื่องคือจะให้ลดทหารจะให้เลิกบังเกอร์แล้วอ้างว่าการที่มาตั้งบังเกอร์ตั้งกำลังพลทหารเนี่ยส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นต่างประเทศมีอยู่เท่านี้ซึ่งเป็นการบิดเบือนที่นักท่องเที่ยวไม่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยเพราะการประกาศพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินประกาศแล้วบริษัทประกันเขาไม่รับประกันนักท่องเที่ยวทัวร์ก็ไม่มาอันนี้ชัดเจนส่วนสิ่งที่สร้างผลกระทบต่อความเชื่อมั่นสร้างผลกระทบต่อความมั่นคงเนี่ยไม่ใช่บังเกอร์ทหารแต่เป็นพฤติกรรมของลิ้วล้อบริวารระบอบทักษิณประกาศเตรียมเมื่อไหร่องค์กรอิสระชี้มูลยิ่งลักษณ์ระเบิดจัดเสียงดังขึ้นทั่วกรุงเทพมหานครประกาศไม่รับอำนาจศาลไม่รับอำนาจองค์กรอิสระจะบุกองค์กรอิสระจะบุกศาลนี่ต่างหากที่สร้างผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและที่สำคัญมาอ้างว่าประหยัดงบประมาณของประเทศลดกำลังทหารลงเนี่ยไปเคลียร์งบของสรสให้ลงตัวซะก่อนกกตเขาทวงให้ไปเคลียร์งบเบี้ยเลี้ยงที่บอกว่า700บาทต่อวันและมีรายจ่ายอื่นๆอีกหลายร้อยล้านเนี่ยยังไม่สามารถชี้แจงกกตได้ไปเคลียร์ซะก่อนนี่สิ่งสำคัญนะครับแล้วนอกจากนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วได้ออกมาบอกนะครับว่าการพิจารณานำบังเกอร์ทหารตามจุดต่างๆออกหลังจากคณะรัฐมนตรีประกาศยกเลิกใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินนั้นกำลังพิจารณาอยู่
จะคงไว้เท่าที่จำเป็นซึ่งหลังจากนำบังเกอร์ทหารออกแล้วจะเพิ่มจุดตรวจเข้ามาแทนและจะถอนกำลังทหารบางส่วนออกตามความเหมาะสมนี่พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วนะครับบอกว่าจะถอนกำลังทหารบางส่วนออกตามความเหมาะสมการถอนกำลังทหารออกหรือไม่เนี่ยมันอยู่ที่ผู้บังคับบัญชาของทหารและการออกมาของทหารนั้นเขาออกมาปกป้องดูแลความปลอดภัยของประชาชนไม่ได้ออกมาเพื่อทำร้ายใครแล้วตั้งแต่มีบังเกอร์ทหารออกเนี่ยไม่มีคนถูกฆ่าตายเลยไม่มีผู้ชุมนุมถูกฆ่าตายเลยนะครับเหตุร้ายก็ลดลงการโจมตีบริเวณชุมนุมเนี่ยลดลงแล้วถามว่าคุณมาจี้ให้เลิกบังเกอร์ทหารออกเพื่ออะไรการฆ่ามันไม่สะดวกใช่ไหมจึงได้มาจี้ให้เลิกบังเกอร์ของทหารออกนี่แหละครับแล้วอดุลแสงสิงแก้วจะไปสั่งทหารเดี๋ยวลองดูว่าจะสั่งได้ไหมแต่ว่าคุณถาวรเสนเนียมค่ะซึ่งเป็นแกนนำของกปปส.บอกว่าหลังจากยกเลิกพรกฉุกเฉินแล้วหมายจับของกปปส.จะสิ้นสภาพโดยอัตโนมัติแต่เพื่อป้องกันปัญหาการตีความวันนี้ค่ะเช้านี้จะส่งทนายความเนี่ยไปยื่นคำร้องต่อศาลอาญาเพื่อเพิกถอนหมายจับแกนนำที่ฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินนะคะส่วนเรื่องคำสั่งเดลเทศาธิเซกาวแนวร่วมกับปปส.นั้นเป็นอีกกรณีหนึ่งค่ะแล้วคุณถาวรยังบอกเลยว่าไม่มีในไม่ว่าจะมีการยกเลิกพรกฉุกเฉินหรือไม่ไม่มีผลต่อการชุมนุมเลยการชุมนุมยังคงดำเนินต่อไปท่ามกลางความถูกต้องและสิ่งที่เราต้องทำส่วนบังเกอร์จะอยู่หรือไปนั้นก็ไม่เกี่ยวกับเราเลยเป็นเรื่องของทหารกับตำรวจจะว่ากันเองมีบังเกอร์ก็ถือว่าดีไม่มีบังเกอร์เราก็ยังสู้ต่อไปตามวิถีประชาธิปไตยด้วยความมั่นคงในจิตใจและความมั่งคั่งของหัวใจมวลมหาประชาชนกบฏดอกไม้และกบฏของประชาชนทั้งหลายที่จะอารยะขัดขืนต่ออำนาจรัฐที่ไม่ยุติธรรมในเวลานี้ส่วนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอย่าลืมนะฮะคุณแหนเรียนเชิญไปแนวหน้าวันศุกร์ตอนเที่ยงนะฮะคุณอภิสิทธิ์ย้ายร่างทุ่มท้วมไปแล้วโอ้โหอ้วนมาก คุณอภิสิทธิ์อ้วนมากแล้วเมื่อวานจะได้ยินเสียงนะเถียงกลับนะเธอผอมมากเลยนะเธอผอมมากเลยนะเขาก็พูดถูกใช่เดี๋ยววันนี้ฉันวิ่งฉันวิ่งพลกรฉุกเฉินเลิกแล้วเดี๋ยวฉันวิ่งรอบสวนลุมเลยนั่นครับคุณอภิสิทธิ์บอกว่าอย่างนี้ค่ะรัฐบาลต้องออกมาตรการคุ้มครองประชาชนหลังเลิกใช้พรกฉุกเฉินเป็นอย่างไรบอกว่าถ้าปล่อยให้มีการเผชิญหน้ามันไม่เป็นผลดีจะต้องมีความเชื่อมั่นกลับคืนมาได้แล้วรัฐบาลจะต้องรักษาความปลอดภัยคุ้มครองประชาชนได้รวมถึงองค์กรอิสระเพราะเวลานี้มีการวางระเบิดทั้งหน้าสำนักงานอัยการศาลปปช.และแนวโน้มว่าจะมีอยู่อย่างต่อเนื่องจึงจะเห็นได้ว่ารัฐบาลรักษาการนั้นเนี่ยทำไม่รู้ไม่ชี้ปล่อยปละละเลยไม่ได้นะต้องมีการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะขณะมีประกาศฉุกเฉินแล้วยิงกันทุกคืนโยนระเบิดกันทุกวันวางระเบิดกันไม่เว้นแต่ละวันรัฐบาลต้องคุ้มครองประชาชนและองค์กรต่างๆนะคะไม่ใช่ถือหลักตัวกูของกูพวกกูอย่างเดียวค่ะคุณอภิสิทธิ์ก็บอกรัฐบาลต้องออกมาตรการแล้วคุ้มครองประชาชนแล้วถ้าหากว่าเลิกใช้พรกฉุกเฉินค่ะส่วนอีกกลุ่มนึงนะครับที่จะเป็นจะตายกับบังเกอร์ทหารเนี่ยก็คือแกนนำเสื้อแดงเมื่อวานนี้นะครับจตุพรพรหมพันธ์ได้แถลงตอบโต้วิพากษ์วิจารณ์กลับไปที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผบ.ทบ.อีกครั้งหนึ่งนะครับจตุพรบอกว่าเรื่องโผทหารเนี่ยนะครับเรื่องโผทหารที่พลเอกประยุทธ์บอกว่าคนนอกไม่มีสิทธิวิจารณ์เนี่ยแล้วทำไมโผประธานนปช.พลเอกประยุทธ์มายุ่งอะไรกับพวกตนนี่ตู่จตุพรนะครับบอกว่าพลเอกประยุทธ์มายุ่งอะไรกับการตั้งโผประธานนปช.ก็คือการตั้งเอาจตุพรพรหมพันธ์เป็นประธานนปช.เนี่ยมายุ่งอะไรแล้วนอกจากนี้จตุพรยังบอกด้วยว่าไอ้การตั้งบังเกอร์176จุดเนี่ยมันมีความไม่ชอบมาพากลจตุพรบอกว่าเบี้ยเลี้ยงวันละ700บาทต่อคนทหารเนี่ยนะครับแต่ละกองร้อยเนี่ย150คนจริงๆเนี่ยมีทหารมาเนี่ยไม่ถึงกองร้อยละ150คนมาทำงานจริงแค่80นายที่เหลือเป็นทหารผีอีก70นายมีการเบิกจ่ายเงินครบนี่จตุพรกล่าวหาเลยกล่าวหาทหารว่าแอบกินเบี้ยเลี้ยงโดยไม่ชอบเบี้ยเลี้ยงวันละ700บาทอ้างว่ามา150แต่มาจริง80ทหารผี70นายกินเบี้ยเลี้ยงวันละ700บาทนี่คือก็กล่าวหาของจตุพรนะครับแล้วนอกจากนี้จตุพรยังบอกด้วยว่ากรณีนายสุเทพปราศัยโจมตีตรงนี้ตนขอบอกว่านายประยุทธ์นายพลเอกประยุทธ์กับนายสุเทพคบสมคบกันอย่างไรนายสุเทพลองตอบมารายชื่อทหาร21จุดที่มีคนตายใครเป็นคนส่งรายชื่อให้ DSI ต
ตนอธิบายในลักษณะเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดพลเอกประยุทธ์ไม่รู้หรือว่านายสุเทพเป็นคนส่งข้อมูลรายชื่อลูกน้องพลเอกประยุทธ์ให้ทาริศเป็งนี่แหละครับคือจตุพรพยายามที่จะเสียบพยายามที่จะใส่ร้ายหนึ่งใส่ร้ายกองทัพใส่ร้ายทหารว่าทุจริตเบี้ยเลี้ยง2ใส่ร้ายสุเทพเทือกสุบรรณอ้างว่าหักหลังกองทัพหักหลังทหารส่งรายชื่อให้ทาริศเพื่อดำเนินคดีกับทหารแต่เรื่องนี้เมื่อวานนี้คุณสุเทพก็ชี้แจงข้อเท็จจริงไปแล้วนะครับว่าไม่ได้เป็นอย่างที่จตุพรพูดอย่างไรแต่จตุพรก็ยังเอามาพูดซ้ำเอามาพูดซ้ำอีกซ้ำอีกเหมือนทุกเรื่องเหมือนที่เขาเคยบอกว่าปี52มีคนตายเอาศพไปทิ้งอย่างนั้นอย่างนี้นะคือโกหกซ้ำพูดซ้ำพูดซ้ำพูดซ้ำนี่คือกลวิธีที่แกนนำเสื้อแดงใช้มาโดยตลอดหวังว่าน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันจะกร่อนเอาความเท็จหยดลงในหัวใจทุกวันความเท็จนั้นจะซึมลงไปในหัวใจนี่แหละครับแล้วเมื่อวานนี้จตุพรก็พูดถึงกรณีที่4เสือกปปสได้เดินทางไปแสดงถึงการคัดค้านที่หน้าห้างอิมพีเรียนไปเรียกร้องให้เจ้าของห้างเนี่ยนะครับได้แสดงความชัดเจนว่าจะสนับสนุนนปช.ที่มีพฤติกรรมในการให้ท้ายขบวนการแบ่งแยกประเทศจริงหรือไม่ถ้ายังจะให้ท้ายกันอยู่ก็ขอให้ห้างอิมพีเรียนประกาศให้ชัดถ้าไม่สนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนก็ให้เลิกให้นปช.ใช้พื้นที่ห้างอิมพีเรียนเพราะนปช.นั้นมีพฤติกรรมสนับสนุนแบ่งแยกประเทศสนับสนุนการจัดตั้งกองกำลังติดอาวุธขอให้เจ้าของห้างอิมพีเรียนแสดงความชัดเจนจตุพรก็บอกว่าเรื่องนี้ตนไม่ไปท้าตีท้าต่อยด้วยจะไปชกต่อยกับนายชุมพลจุลใสเนี่ยไม่เหมาะสำหรับตนนั้นต้องชกระดับประธานกปปส.จึงจะเหมาะนี่จตุพรพรหมพันธ์ทีนี้จตุพรพูดมากกว่านั้นอีกบอกว่าเขาจะท้าชกกับประธานกปปส.ครับใครแต่เลขากปปส.สุเทพนั้นเหมาะสำหรับที่จะชกกับณัฐวุฒิซึ่งเป็นเลขาเป็นเลขานปช.เหมือนกันคำถามคือใครคือประธานกปปส.เขาจงใจหมายถึงใครพลเอกเปรมฉันตอบได้เลยไม่ต้องอ้อมแอมตู่พูดเอี่ยมไปเอี่ยมมาพี่จะท้าชกกับพลเอกเปรมงั้นแกต้องข้ามศพพี่พระจุลไปก่อนแกถามฉันบ้างหรือยังปอพี่พระจุลไอ้พวกนี้จะใส่ร้ายไงว่ามีคนอยู่เบื้องหลังกปปส.ใช่ใช่เพราะมันก็ไปสอดคล้องกับที่วีระมุสิกพงษ์อะนะคะหรืออีกในหนึ่งว่าวีรการมุสิกพงษ์ก็ได้ประชุมกันก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งปลอมตัวมาเป็นกปปส.ได้รวบรวมสมัครพรรคพวกของตัวเองซึ่งอยู่ในนามองค์กรอิสระจะล้มรัฐบาลนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ให้ได้เพราะประชาธิปัตย์เลือกตั้งกี่หนแพ้ทุกครั้งไม่สามารถจะใช้สนามเลือกตั้งทำให้ตัวเองชนะได้จึงต้องการใช้วิธีพิเศษดังนั้นเนี่ยง่ายๆเลยเขาบอกว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยถ้าหากว่าการเลือกตั้งครั้งแรกไม่สำเร็จต้องให้การเลือกตั้งครั้งต่อไปภายใน180วันเพื่อไทยก็วิเคราะห์แล้วก็ออกมาแถลงการต่อต้านอำนาจศาลรัฐธรรมนูญค่ะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะเขาก็มีการประชุมกันในกลุ่มของเพื่อไทยกับแกนนำเสื้อแดงครับเมื่อวานนี้เหมือนกันสี่เสือกปปส.นำโดยชุมพลจุลใสณัฐพลทิพย์สุวรรณนะฮะพุทธิพงษ์ปุณกันท์สกลทีพัทยกุลสี่เสือกปปส.ก็ขึ้นรถ10ล้อเลยควบไปบ้านจารุพงษ์เรืองสุวรรณที่ลาดพร้าวไปบ้านจารุพงษ์บ้านจารุพงษ์นี่สแลนล้อมรอบบ้านเลยครับอันประกอบไปด้วยสแลนสีเขียวล้อมรอบบ้านและพลเมืองปืนประชาชนเต็มไปหมดเลยชุดดำเต็มไปหมดเลยรอบบ้านเลยนี่ไม่ทำลายไปถึงไปแวะทักทายแล้วก็ออกมาไม่ทำลายแกมีปืนฉันก็ออกแกไม่มีปืนฉันก็บุกเรื่องอะไรพอออกมาเสร็จปุ๊บขากลับเลยแวะอิมพีเรียลไงอ๋ออิมพีเรียลลาดพร้าวบุกรังจรบุกรังจรเมื่อวานนี้โอ้โหคนเต้นกรี๊ดกันใหญ่เลยสี่เสือหล่อมากอ่ะแบบคิดดูแล้วกันว่าผู้ชายรูปหล่อ4คนไปบุกรังโจรอ่ะโอ้โหเมื่อวานนี้แบบเส้นเลือดกระตุกบอกเฮ้ยไปได้ไงวะก็บอกว่าตรงนั้นมันมีกล้องมันมีเอเชียอับแดดใช่ไหมก็บอกว่าพอตอนไปบุกเขาถ่ายทอดสดแกไหมอ่ะไม่สิถ่ายทำไมอ่ะมันถ่ายให้รู้เหรอว่าพวกมันแบบตายแน่ไปเต็มเลยนะบุกอิมพีเรียลลาดพร้าวแล้วบอกเลยว่าสงครามเลิกรับใช้โจรแต่มีคนมายืนฟังเต็มเลยนะคนในห้างก็ยืนฟังอะไรได้เลิกขายเลยสาวสาววิ่งออกมาแม่ค้าวิ่งออกมาถ่ายรูปอย่างเลยอุ้ยหล่อจังหล่อจังยังกับพระเอก4คนอ่ะยังกับหนังเรื่องชุมแพพระเอก4คนอ่ะแล้ววิ่งไปแบบ
บุกลังจอนนะเจ๋งแจ่มมากแล้วติดตามพระเอก4คนนี้ได้ในลิฟส์เล่มล่าสุดนะฮะวันนี้วางแผงแล้วทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดไม่โกลาหลแล้วคนที่ซื้อก็เริ่มอัพแล้วว่าฉันได้แล้วส่วนตอนเย็นมาซื้อได้ที่สวนลุมนะคะก็จะมีปันมันนี่หนึ่งกระต้อยหนึ่งที่สวนลุมและวันนี้ศักดิ์ชัยกายเปลี่ยนเต็นท์ขายเสื้อให้กลายเป็นเต็นท์ผ้าขม้าด้วยเป็นการผลผลิตระหว่างชัยราชวัฒน์กับศักดิ์ชัยกายผ้าขม้าผืนนี้มีเรื่องเล่าอย่าดึงฟ้าต่ำอย่าทำหินแตกอย่าแยกแผ่นดินบนผืนผ้าขม้าซึ่งมีขั้นตอนกระบวนการมากมายกว่าจะเสร็จสิ้นออกมาได้เป็นผ้าขม้าหนึ่งผืนช่วยกันกู้ชาติ 2,000 บาทอย่าเหนียวไม่เคี้ยวใช้คล้องคอนั่นมาถึงนี้ผบ.ท.อ.เห็นไหมพี่บอกแล้วพี่บอกแล้วผบ.ท.อ.จับตาดูผบ.ท.อ.คนนี้ให้ดีๆค่ะนะคะแล้วท่านจะได้เห็นขูดหวยไม่ได้นะคนที่ขูดหวยไม่ได้ผบ.ท.อ.ขูดหวยไม่ได้แต่อาจจะถูกหวยจังเบอร์เบอร์เลอร์เลยอันเนื่องมาจากพลอากาศเอกประจินจันตองนะครับผู้บัญชาการทหารอากาศเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่รัฐบาลประกาศยกเลิกพรกฉุกเฉินแล้วก็หันมาใช้พรบความมั่นคงแทนพลอากาศเอกประจินบอกว่าเชื่อว่าการยกเลิกพรกฉุกเฉินจะเกิดผลดีต่อทุกภาคส่วนทั้งในเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองปัญหาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวธุรกิจที่ส่งผลกระทบจะดีขึ้นตามลำดับทั้งนี้เราต้องมองว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนตุลาปี56จนถึงปัจจุบันเป็นเวลาประมาณ6เดือนความไม่มั่นคงทางการเมืองได้ส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจสังคมมากน้อยแค่ไหนและจะยอมให้เกิดผลกระทบต่อไปอีกหรือไม่เราควรจะสร้างสภาพการเมืองเพื่อให้ประเทศได้บริหารราชการประเทศต่อไปถึงเวลาแล้วหรือไม่ที่เราควรยุติความขัดแย้งแล้วหาทางไปสู่สันติวิธีซึ่งในเรื่องของสงครามการต่อสู้มี2แบบ1ฝ่ายมีกำลังไปโจมตีฝ่ายที่อ่อนแอแล้วบังคับให้ปฏิบัติตามอันนี้1 นะครับ2มีกำลังทัดเทียมกันใช้กำลังเผชิญหน้ากันยึดครองเจรจาเพื่อการต่อรองแต่ถ้าต่อรองไม่ได้ก็ต้องอาศัยคนกลางมาช่วยแต่ในสงครามการเมืองใกล้เคียงกันเพราะเรามีประเทศเป็นเป้าหลักที่ทำให้เกิดผลกระทบทางสังคมเศรษฐกิจเราจึงจำเป็นต้องเลือกหนทางที่ดีที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียควรใช้การเจรจาเพื่อหาทางออกพร้อมกับดูแลเรื่องการปฏิรูปประเทศควบคู่ไปกับการบริหารประเทศภายใต้ระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคงต่อไปซึ่งจะเกิดผลดีต่อภาพรวมยุติความขัดแย้งยุติการใช้วาทกรรมที่เสียดสีหรือทำให้เกิดการแบ่งแยกเป็นกลุ่มช่วยกันและสร้างสรรค์ประเทศให้เดินหน้าต่อไปนักข่าวก็เลยถามว่ามีการเสนอให้กองทัพเป็นคนกลางเข้ามาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งพลอากาศเอกประจินท่านจึงบอกว่าถ้าทำได้ก็เกิดผลดีกับประเทศในทุกด้านแต่ไม่ใช่เฉพาะทหารนะใครก็ตามที่ได้รับการประสานให้มาเป็นคนกลางก็พร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ทั้งนี้เชื่อว่าทุกคนมีเป้าหมายเพื่อประเทศชาติและส่วนรวมถ้าเรายอมลดทิฐิยอมเสียสละบางส่วนคนที่มีอำนาจหรือมีบทบาทยอมลดอำนาจบทบาทบ้างใครมีอำนาจมากก็ลดมากใครมีอำนาจน้อยก็ลดน้อยเพื่อให้กลับมาสู่จุดที่สมดุลการเสียสละอย่างนี้น่าจะเป็นประวัติศาสตร์จารึกได้ว่าเป็นผู้เสียสละในลักษณะของวีรบุรุษและวีรสตรีก็ได้ในอนาคตเชื่อว่าทุกคนมีเจตนาดีกับประเทศไทยถ้าทุกคนเห็นเป้าหมายร่วมกันและปรับแนวทางมาสู่จุดสมดุลก็จะเริ่มต้นการเจรจาไปสู่หนทางออกของประเทศต่อไปในตัวบุคคลทั้งนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและนายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปส.ต่างมีบทบาทสูงจึงน่าจะมีกลไกในการเจรจาเพื่อหาทางออกอย่างสันติวิธีแต่ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้กลไกวิธีการหรือกลุ่มบุคคลใดแต่สุดท้ายการเจรจาจะดีที่สุดเราต้องมองภาพว่าหากเราไม่เจรจาแล้วเกิดความสูญเสียจะเป็นอย่างที่ผมยกตัวอย่างนั่นก็คือในสงครามผู้มีอำนาจใช้กำลังกับผู้ไม่มีอำนาจเมื่อชนะแล้วก็บังคับซึ่งปัจจุบันไม่มีใครต้องการแบบนั้นกับกรณีที่มีอำนาจทั้งสองฝ่ายเมื่อมาเจอกันก็หยุดแล้วเจรจาเพื่อให้เกิดสันติถือว่าเป็นหนทางที่ดีที่สุดถึงเวลาแล้วที่โลกฝ่ายที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องเสียสละลดทิฐิหวังว่าเราจะได้มีความสุขในวันสงกรานต์ที่เป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยและคงไม่มีเหตุการณ์รุนแรงซ้ำรอยเหมือนช่วงเมษาปี53พูดมาถึงตรงนี้นักข่าวก็ถามตรงเลยนะครับแสดงว่านายกต้องลาออกเพื่อจะได้เป็นวีรสตรีแล้วนายสุเทพก็ยุติการชุมนุมจะได้เป็นวีรบุรุษพลอากาศเอกประจินตอบว่าขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแต่ละท่านว่าส่วนใดจะสร้างจะสามารถลดทิฐิลงได้หรือส่วนใดจะเสียสละได้
เรื่องนี้ตนไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าควรจะทำแค่ไหนอย่างไรเพราะตนไม่มีข้อมูลหรือบทบาทสำคัญเหมือนแต่ละท่านตนให้ข้อมูลในฐานะประชาชนคนหนึ่งนักข่าวก็เลยถามว่ามีคนเสนอให้เป็นนายกคนกลางนี่นักข่าวไม่รู้ได้ข่าวมาจากไหนนะครับมีคนเสนอให้เป็นนายกคนกลางผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นนายกคนกลางพลอากาศเอกประจินตอบว่าคงเป็นไปไม่ได้เอาข่าวมาจากไหนเพราะยังมีบุคคลอื่นที่มีบทบาทสำคัญกว่าตนเช่นผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบกในส่วนของตนไม่ใช่นัมเบอร์1ไม่ใช่นัมเบอร์2ตนอยู่ในแถว2แถว3พลอากาศเอกประจินจันทองค่ะใช่ค่ะเนี่ยดูสินักข่าวเนี่ยเอาไปถามนี่ละครับโอ้บอกว่าอย่าถามเป็นนายกคนกลางเขานี่แหละคือชื่อแรกเลยที่จะเป็นนายกคนกลางแล้วปรากฏว่าคุณทักษิณนะเชฟประวัติเอ๊ะคุณประจินนี่ออกมาพูดเรื่องจะปราบปรามคนล้มเจ้าอยู่บ่อยๆเนี่ยถึงได้ละลาละลังไงแล้วไม่ดีตรงไหนปราบคนล้มเจ้าก็ไม่รู้เขาแต่คุณประจินจันตอนนี่แหละเป็นรายชื่อที่นักข่าวเขารู้กันทั้งวงการว่าเป็นชื่อนายกคนกลางผบ.ทอ.นะฮะแล้วก็เป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยมากแล้วเป็นคนที่มีวัดปฏิบัติมาดีโดยตลอดนะคะแล้วตอนที่จะเลื่อนขึ้นมาเป็นผบ.ทอ.นั้นไม่ต้องวิ่งเต้นเลย คือมาตามลายบัญชาการเลยว่าต้องเป็นคนนี้เลยอะค่ะแล้วมีความรู้ดีมากดังนั้นเมื่อตอนที่เขาเฉดหัวดร.กบออกไปจากประธานบอร์ดการบินไทยไงเขาถึงได้ไปเอาคุณประจินจันตองมาเป็นประธานบอร์ดแทนไงอ๋อมีบารมีพอใช่บารมีพอแล้วตอนนี้กำลังสะสางเรื่องในการบินไทยด้วย คือตอนที่อัมพลกิติอัมพลอยู่เนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะยับเยินเลยแล้วตอนดร.สรจักรอยู่ยิ่งแล้วใหญ่แล้วสะบัดตูดหนีไปไม่รับผิดชอบเลยนะไม่รับผิดชอบเลยกับเรื่องในการบินไทยแล้วตอนอยู่การบินไทยนี่โอ้โหละเลงกันซะอื้อซ่ามาถึงคนนี้ดีกว่าสุรพงษ์ตนวิจักรชัยกุลถ้าหากว่าปปช.นั้นรุกคืบคดีของยิ่งลักษณ์ครับยิ่งลักษณ์ต้องหยุดทำงานหยุดรักษาการคนที่จะเป็นนายกคนต่อไปคือสุรพงษ์โตวิจักรชัยกุลเอ้าโอ้โหเว้ยเฮ้ยนกแต่กลุ่มเนี่ยไกลเกินฝันไกลเกินฝันสุรพงษ์โตวิจักรชัยกุลก็ถูกถามค่ะที่ถูกผลักดันให้เป็นนายกตัวแทนของยิ่งลักษณ์กันนะคะซึ่งคุณสุรพงษ์บอกว่าคือไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามทีเขาเนี่ยรับปฏิบัติน้อมรับถ้าหากจำเป็นก็ทำได้แต่สิ่งที่เขาอยากจะยืนยันก็คือว่า6องค์กรอิสระที่เสนอคนกลางเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราเสนอรายชื่อไป10คนสุเทพไม่ต้องการล่ะเราก็หงายเงิบเพราะสุเทพนั้นคือคุณสุรพงษ์บอกว่านายสุเทพเป็นคนที่จะต้องจัดการเองดำริเองคิดเองเองคนอื่นคิดเขาก็ไม่เอาเพราะฉะนั้นมันไม่มีประโยชน์อะไรที่6องค์กรอิสระนั้นจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางเพราะสุเทพจะต้องทำเองนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยคุณสุรพงษ์ตวิจักรชัยกุลเนี่ยก็ด่าอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรบอกว่ากกต.เนี่ยคนนี้กลุ่มนี้เนี่ยมีกิริยาเหมือนรู้ว่าการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์ศาลจะสั่งให้เป็นโมฆะวันนี้วันนี้ศาลเรียกทั้ง2ฝ่ายมาทั้งรัฐบาลทั้งกกต.มาชี้แจงใช่สุรพงษ์บอกว่าเหมือนสมชัยเนี่ยจะรู้ครับว่าการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์ศาลจะสั่งเป็นโมฆะจึงออกอาการที่สุรพงษ์บอกว่าสมชัยศรีสุทธิยากรกระดี้กระดาหรือเกินชอบทำนายฝันหรือเกินรู้เรื่องนั้นได้อย่างไรถ้าหากการเลือกตั้งเป็นโมฆะคน20ล้านคนที่ออกมาใช้สิทธิ์จะยอมไม่ได้บ้านเมืองจะวุ่นวายเพราะเขาหวงสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญหวงสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญนะไม่อยากให้องค์กรอิสระตัดสินอะไรผิดพลาดบ้านเมืองจะวุ่นวายบ้านเมืองจะแตกแยกและเตือนสมชายศรีสุทธิยากรว่าเก็บอาการบ้างนะเก็บอาการบ้างแล้วก็แดกดันว่าคุณสุเทพเนี่ยเอาตัวเองเป็นคนตัดสินเราเสนอคนกลางไปถ้าคุณสุเทพไม่ยอมรับก็จะอับอายใครที่หน้าเพราะนายสุเทพเอาตัวเองเป็นคนตัดสินค่ะส่วนยกเลิกพรกฉุกเฉินแล้วมาใช้มั่นคงสลส.ก็หมดไปเป็นสอรส.แทนนะคะแล้วก็ทวินจะไม่ได้อยู่ในนี้ทวินเปศรีไม่อยู่ทำไมฮะอ้าวก็ไม่ได้อยู่ร่วมในไม่ได้อยู่ร่วมในสอรสอแต่มีพลดอนอยู่พลดอนก็จะเป็นนั่งอยู่ในที่ปรึกษานายกก็จะเป็นสอรสอค่ะนะคะส่วนความเคลื่อนไหวของกปปสต่อจากนี้ไปเนี่ยสุรพงษ์บอกว่าดูแนวโน้มแล้วจะวุ่นวายหลังจากยกเลิกพรกฉุกเฉินเพราะว่ากปปสนั้นไม่ยอมยังไงก็ตามจะต้องล้มรัฐบาลโดยมีพรรคประชาธิปัตย์อยู่เบื้องหลังค่ะนะฮะเอาละเรามาสรุปปูอีกนิดนึงนะฮะเมื่อวานนี้นะครับยิ่งลักษณ์ชินวัตร
นายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์หลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับประเด็นใหญ่ๆที่พูดก็คือกรณี6องค์กรตามรัฐธรรมนูญที่ให้รัฐบาลแล้วก็กปส.เนี่ยไปเสนอชื่อคนกลางมาว่าให้ใครเป็นคนกลางในการเจรจาแก้ปัญหาร่วมกันดีนะครับยิ่งลักษณ์ก็บอกว่าได้ฟังคุณสุเทพเทือกสุบรรณบอกว่าจะไม่ส่งคนกลางเจรจาเพราะฉะนั้นก็ไม่มีประโยชน์อย่างน้อยอยากให้น้อมนำพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่5ธันวาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพวกเราทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองให้เต็มที่ถ้าตราบใดที่เราทำหน้าที่ของตนเองยึดกติกาให้ความยุติธรรมเชื่อว่าจะทำให้ปัญหาต่างๆคลี่คลายได้คือยิ่งลักษณ์อ้างพระราชดำรัสเป็นเกราะกำบังการอยู่ในอำนาจของตัวเองต่อไปนี่คือพฤติกรรมของยิ่งลักษณ์เดี๋ยวลองฟังที่ยิ่งลักษณ์พูดเมื่อวานนี้ครับก็จริงจากที่ฟังทางคุณสุเทพเองทางคุณสุเทพก็ไม่ได้ส่งคนกลางในส่วนรัฐบาลก็ถ้าอย่างนี้ก็จะไม่มีประโยชน์นะคะแล้วก็จริงแล้วฉันเองก็มองว่าอยากให้อย่างน้อยทุกคนก็คงต้องดูในเรื่องของการน้อมนำราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งปีเดือนรักวันที่5ธันวาคมเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาว่าพวกเราทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองให้เต็มที่ค่ะถ้าตราบใดที่เราทำหน้าที่ของตนเองและตราบใดที่เรายึดกติกาก็ให้ความยุติธรรมฉันว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้ประธานาธิบดีคือหมายความว่าคือต้องให้กตฉันหมายถึงว่าทุกๆคนค่ะทุกๆคนเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราแล้วก็ทำหน้าที่บนหลักความยุติธรรมแล้วก็ให้กติกาดำเนินต่อไปนะคะค่ะจริงๆแล้วอย่างที่ดิฉันเรียนนะคะว่าเราไม่ได้ปิดกั้นแล้วก็ขออนุญาตเรียนเพื่อความเข้าใจนะคะดิฉันเองไม่เคยใช้คำว่าต้องมีเงื่อนไขว่าผู้ชุมนุมต้องกลับบ้านก่อนดิฉันตอนนั้นถ้าสัมภาษณ์ถ้าสื่อมวลชนจำได้ฉันบอกว่า อยากให้ผู้ชุมนุมนั้นถ้าเรามีใจที่อยากจะเริ่มชุมนุมเราจะได้มาช่วยกันคุยแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องกลับบ้านก่อนแล้วให้คุยหรือเลือกตั้งให้เสร็จก่อนแล้วให้คุยนะคะเพราะจริงแล้วการพูดคุยกันนั้นมันเป็นสิ่งที่ดีที่เราต้องหาทางออกแต่เราไม่สามารถที่จะบอกว่าทำข้อนั้นข้อนี้จริงๆการพูดคุยนั้นคือต้องเป็นการมาคุยเพื่อให้มีแนวทางที่จากเส้นขนานที่เราอาจจะมองเข้าหากันไม่ได้ค่อยๆขยับมาคนละด้านสองด้านแล้วจะได้ค่อยๆพัฒนาจึงได้เห็นว่าตอนนั้นที่บอกว่าถ้าจะเจรจาต่างๆนั้นก็ต้องตั้งหลักในกติกาเดียวกันก่อนว่าในฐานะที่เราเป็นผู้นำรัฐบาลฉันก็คงไม่สามารถที่จะปฏิเสธการทำที่นอกเหนือจากรัฐธรรมนูญด้านในฉะนั้นเราก็คงอยากว่าเราอยากทำในกติกาที่มันมีความเป็นไปได้แล้วก็มีใจทุกคนมีใจที่จะร่วมกันในการแก้ปัญหาเพื่อความสงบแล้วก็ให้บ้านเมืองเดินหน้านะคะก็เลยพูดตรงนั้นแต่ไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็นเงื่อนไขทั้งหมดถ้าไม่มีเงื่อนไขเราจะไม่เจรจานะคะพฤติกรรมของคุณยิ่งลักษณ์ที่แอบอ้างพระราชดำรัสนี่ไม่บังควรมากๆเลยนะครับเพราะว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยตัดตอนมาโดยอ้างว่าให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่แต่สิ่งที่คุณยิ่งลักษณ์ทำในวันนี้คืออ้างว่าตัวเองลาออกไม่ได้ต้องอยู่เพื่อทำหน้าที่ซึ่งมันไม่จริงลาออกได้แต่ตัวเองไม่ลาออกไม่รับผิดชอบแล้วอยู่ในตำแหน่งเนี่ยก็ไม่สามารถทำหน้าที่อะไรได้เลยนี่คือข้อเท็จจริงแต่คุณยิ่งลักษณ์แอบอ้างเอาพระราชบัญญัติพระราชดำรัสมาเป็นเกราะกำบังในการรักษาตำแหน่งให้กับตัวเองแล้วบอกว่าปฏิบัติหน้าที่เนี่ยดูพาดหัวไทยรัฐวันนี้ครับนี่ละเว้นปรามแดงยิ่งลักษณ์ละเว้นปรามแดงปล่อยให้มีการปลาใสทั้งจาบจ้วงทั้งตั้งกองกำลังแบ่งแยกประเทศนี่แหละครับที่บอกว่าอยู่เพื่อทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่นี่คือพฤติกรรมของยิ่งลักษณ์ชินวัตรแล้วก็แอบอ้างพระราชดำรัสอย่างไม่บังควรนี่แหละครับแล้วนอกจากนี้นะครับเมื่อวานนี้คุณสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปส.ก็ขึ้นเวทีปลาใสที่สวนลุมพินีนะครับคุณสุเทพพูดหลายประเด็นโดยมีการประเมินสถานการณ์วันนี้หลังจากประเมินดูท่าทีของแกนนำเสื้อแดงก็ดีท่าทีของรัฐบาลก็ดีท่าทีของกองกำลังแต่ละฝ่ายของฝ่ายระบอบทักษิณเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้ฝ่ายระบอบทักษิณเริ่มจนหนทางเลยหันไปใช้วิธีเดิมคือปลุกระดมเสื้อแดงให้ออกมาก่อเหตุร้ายในบ้านเมืองและข่มขู่คนไทยทั้งประเทศ
ถ้ามีการชี้มูลความผิดนางสาวยิ่งลักษณ์ในโครงการทุจริตทำนำข้าวพวกเขาจะเอากองกำลังเข้ามาก่อเหตุในกรุงเทพแบบนี้มันไม่ใช่การต่อสู้ตามวิถีประชาธิปไตยเมื่อไรก็ตามที่ศาลหรือปปช.มีคำตัดสินแล้วไม่ถูกใจทักษิณพวกมันบังอาจเหิมเกริมยกกำลังก่อเหตุร้ายเมื่อนั้นจบแน่นอนนี่คุณสุเทพบอกเมื่อไรทักษิณและพวกเหิมเกริมยกกำลังมาก่อเหตุร้ายจบเหแน่นอนระบอบทักษิณเดี๋ยวลองฟังคุณสุเทพปราศัยเมื่อคืนนี้ครับผมเชื่อว่าเมื่อสถานการณ์มาถึงในขณะนี้มันงวดเข้ามาเต็มทีแล้วครับไม่นานแล้วเมื่อไรก็ตามที่ศาลหรือปปช.ได้มีคำตัดสินได้มีคำวินิจฉัยแล้วไม่ถูกใจยิ่งลักษณ์ไม่ถูกใจทักษิณถ้าพวกมันยังบังอาจเหิมเกรมยกกำลังออกมาก่อเหตุร้ายจบแน่นอนพี่น้องรับรองผมสัญญาพี่น้องได้จบแน่นอนผมถึงอยากจะภาวนาว่าไอ้คางคกเอ้ยมึงออกมาเร็วๆเถอะมาเลยมาเร็วๆกูจะได้กลับบ้านสักทีขอให้ออกมาจริงเถอะอย่ากระทืบโรงโครมโครมแล้วก็วิ่งหนีอย่างภาพที่เราเห็นไม่ต้องไปกลัวมันพี่น้องเราทำเรื่องดีเราเป็นฝ่ายธรรมะเราสู้เพื่อชาติเพื่อแผ่นดินที่มานี่ไม่มีใครรับค่าจ้างค่าออนสักคนสู้ชนะก็ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแบบไอ้ณัฐวุฒิไม่ต้องต่อแต่งตัวเก้อแบบจตุพรเพราะเราไม่อยากเป็นอยู่แล้วที่เราสู้ทั้งหมดเนี่ยต้องการให้แผ่นดินนี้มันดีขึ้นให้ประเทศของเราปลอดภัยให้คนชั่วระยำพวกนี้มันหมดไปสักทีนั่นคือสิ่งที่เราสู้สู้เสร็จเรียบร้อยไม่มีใครได้ดิบได้ดีเพราะว่าเรากลับบ้านไปเป็นประชาชนธรรมดากันหมดเราพอใจแล้วเท่านั้นในขณะที่พวกมันยิ่งสู้ยิ่งรวยสู้จนถึงขนาดว่าโกงหวยเอาไปแจกกันนะพี่น้องเห็นไหม404แม้แต่กำนันก็ไม่เบานะให้หวย79อ่ะออกไปกันละ M79กำนันก็ไม่เบานะโดนที่บ้านนะ M79 โดนเต็ม79อ่ะออก79เลยออก79อ่ะระเบิดอ่ะเต็มๆอ่ะคราวนี้มันระเบิดลงบ้านกำนันอีกเราซื้อหวยทันทีเลยกำนันก็ไม่เบานะซึ่งในนี้แหละค่ะเมื่อวานนี้ความเคลื่อนไหวคือสีเสือกปปส.บุกบ้านไปกปปส.สายหนึ่งไปล้อมกองสลากก่อนไปถามเลยว่าพวกคุณล็อกเครื่องมือนี้นักวิชาการบอกมันล็อกได้พวกคุณล็อกหวยแจกจ่ายกันเองไม่ยุติธรรมพอใหญ่อิสระสมชัยนำไปชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยเขารู้แล้วว่าพวกคุณล็อกหวยอันที่สองก็คือไปบ้านมธ.1จารุพงศ์ให้คุณวางตัวเป็นกลางให้คุณลุกขึ้นมาทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรีมหาไทยแล้วไปอิมพีเรียลหยามเสื้อแดงบุกรังโจรจันทพรมึงแน่จริงมึงออกมา มึงแน่จริงมึงออกมาตัวต่อตัวอย่ามัวหลบอยู่ซุกอยู่ในอิมพีเรียลลาดพร้าว มึงออกมาเดี๋ยวนี้เสร็จแล้วก็กลับมาคปท.ก็ไปอีกสายหนึ่งพ่อใหญ่อิสระไปกองสลากสี่เสือก็ปปส.ไปจารุพงศ์ไปอิมพีเรียลคปท.ไปยูเอ็นประจานรัฐบาลโกงชาติฆ่าประชาชนทำลายการเลือกตั้งทำลายองค์กรอิสระทำลายประชาธิปไตยโดยอ้างว่าเป็นผู้ที่ยึดมั่นในสันติภาพดูต้มหูดูต้มหูนายกรัฐมนตรีคือถ้าว่าใส่เสื้อคอกว้างก็จะใส่สร้อยตาสันติภาพถ้าไม่กว้างพอก็จะใส่ต้มหูสันติภาพคือห้อยสันติภาพโหนตราสัญลักษณ์สันติภาพครับซึ่งมีมานานแล้วตั้งแต่สมัยสงครามโลกหลังสงครามอเมริกาเขาใช้กันพวกยิปปี้พวกนั้นน่ะนะฮะคราวที่แล้วใช้เป็นจี้ใช่ไหมฮะจี้เบลอเลยยังกระจัดทุจานเลยอ่ะคราวนี้เป็นต้มหูคือโหนตราสัญลักษณ์สันติภาพแต่ในหัวใจนั้นเนี่ยเดือดดาล
กมลสันดานนั้นหยาบกร้านแห้งแล้งไม่มีคุณธรรมไม่มีจริยธรรมคือแย่งได้ทุกสิ่งทุกอย่างแย่งหมดเลยผู้หญิงคนนี้มีแต่เกิดมาเพราะว่าคำว่าแย่งทุกวันนี้แย่งคำว่าประชาธิปไตยไปเป็นของตัวเองนะฮะแล้วก็ปกปักรักษาคำว่าประชาธิปไตยเหมือนกับจะเป็นจะตายทุรนทุรายฟูมฟายถ้าไม่ได้เลือกตั้งจะต้องเลือกตั้งจะต้องกลับมาเป็นนายกอีกเพราะอะไรเพราะขี้มันเต็มกางเกงอ่ะขี้มันเต็มกางเกงอ่ะยิ่งรักแบบขี้ไว้เต็มกางเกงพี่ชายขี้ไว้เต็มกางเกงเลยนั่งทับเอาไว้ถ้าไม่กลับมาใช้อำนาจจากการเลือกตั้งอีกทีนึงคนจะเห็นว่าคนครอบครัวนี้มันโกงกระทั่งคนเสื้อแดงด้วยกันโกงชาติศาสตร์กษัตริย์คนพวกนี้ทุจริตคอร์รัปชันโกงชาติศาสตร์กษัตริย์คนพวกนี้ทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไม่สมควรจะอยู่ต่อไปในอำนาจและไม่สมควรจะได้อยู่ต่อไปอย่างคนธรรมดาต้องไปเป็นนักโทษอย่างเดียวเลยยิ่งรักเพราะอะไรเมื่อวานนี้คปท.ก็ไปบุกและปปช.ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องใหญ่สำนักงานป้องกันการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก็เผยแพร่เอกสารโดยนายสรรเสริญเลขาธิการคณะกรรมการปปช.บอกว่ามีผู้ร้องเรียนยิ่งลักษณ์และจารุพงษ์และณัฐวุฒิกับพวกรวม14คนตามมาตรา66พ.ร.บ.ปปช.กรณีเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ค่ะกรณี23กุมภาพันธ์นี้ทั้งหมดถูกกล่าวหาทั้งหมดยกเว้นยิ่งลักษณ์ในฐานะแกนนำกลุ่มนปช.ได้ร่วมกันจัดตั้งเวทีปราศัยที่อาคารลิปตะพันลบในสนามกีฬาที่โคราชโดยใช้ชื่องานอย่างที่เรารู้กันดีว่านปช.ลั่นกองรบแล้วกล่าวปราศัยยุยงให้ใช้ความรุนแรงให้มีการจัดตั้งกองกำลังของกลุ่มคนเสื้อแดงข่มขู่คุกคามองค์กรอิสระศาลยุยงให้ยกเลิกรัฐธรรมนูญปี50ให้มีการแบ่งแยกราชอาณาจักรไทยเป็น2ส่วนหรือสปปปล้านนาโดยเป็นการดังนั้นเนี่ยจึงมีข้อร้องเรียนนะคะข้อร้องเรียนบอกว่าคนเหล่านี้นะปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเสียหายกับประเทศชาติประชาชนและเป็นการปฏิบัติละเว้นโดยทุจริต คนพวกนี้เนี่ยทำให้เกิดความเสียหายกับประเทศชาติและประชาชนส่วนยิ่งลักษณ์เป็นผู้บังคับบัญชามีอำนาจจะสั่งยับยั้งและสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องผู้ที่อยู่ในราชการไปขึ้นเวทีได้แต่ไม่ทำไม่ดำเนินการไม่ตั้งกรรมการสอบนอกจากนี้ยิ่งลักษณ์แล้วเป็นรัฐมนตรีกลาโหมด้วยมีอำนาจในการบังคับบัญชาและรับผิดชอบตามนโยบายของกลาโหมในการจะปกปักรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรแต่ยิ่งลักษณ์กลับนิ่งเฉยไม่ยอมรับการดำเนินการใดๆซึ่งถือว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดความเสียหายต่อชาติประชาชนหรือกลาโหมเองก็เสียหายดังนั้นค่ะดังนั้นเมื่อวานนี้ปปช.ออกมาแถลงค่ะบอกว่าทางปปช.พิจารณาแล้วมีมติรับเรื่องเอาไว้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงตามหมวด4พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี42และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2ปี54ให้คณะกรรมการปปช.ทั้งคณะเป็นองค์คณะในการไต่สวนข้อเท็จจริงโดยมอบหมายให้นายวิชัยวิวิเสวีและนายปรีชาเลิศกมลมาศกรรมการปปช.เป็นกรรมการผู้รับผิดชอบสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงค่ะครับแต่แล้วเนี่ยปปช.ก็ยังออกแถลงการอีกว่าปปช.ขอถอนตัวออกจากเป็น1ใน6องค์กรอิสระตามที่สมชายศรีสุทธิยากรได้รวบรวมมาศาลออกอัยการออกปปช.ออกเพราะดูแล้วไปแล้วเนี่ยมันเค้าต้มโจ๊กและขี้เด็กเลยนะคือคุณสมชายคราวนี้นี่พลาดมากกับการที่ดำเนินการตั้ง6องค์กร7องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแล้วทั้ง2ฝ่ายมองว่ามันไม่สามารถจะเป็นเครื่องมือนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ปปช.ออกมารุกไล่คืบยิ่งลักษณ์ยิ่งลักษณ์เป็นนายกยิ่งลักษณ์เป็นกลาโหมด้วยแต่ปล่อยให้มีคนเนี่ยไปก่อการข่มขู่คุกคามองค์กรอิสระศาลบนเวทีลั่นกองรบและแบ่งแยกประเทศทำลายความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นกลาโหมไม่ทำงานจึงละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นนายกในฐานะเป็นกลาโหมเจอสองฉบับเลยฉบับนายกข้าราชการและฉบับกลาโหมก็มีพรบมั่นคงอยู่ในกลาโหมในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีกลาโหมแต่ไม่ดำเนินการใดๆเพื่อปกปักคุ้มครองความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรปปช.จึงตั้งคณะกรรมการไต่สวนยิ่งลักษณ์ค่ะนี่เป็นข่าวใหญ่ค่ะข่าวใหญ่วันนี้ค่ะแล้วเป็นปปช.ทั้งคณะเลยใช่ไหมฮะใช่องคณะใหญ่เลยองคณะใหญ่เลยคือทีเดียวจบเลยไต่สวนคณะใหญ่ไม่ต้องมีอนุมาแล้วมาเสนอชุดใหญ่อีกไม่ใช่อย่างนั้นเลยเป็นคณะใหญ่เลยค่ะพอออกมาเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นยิ่งลักษณ์ต้องน้อมรับ
แต่ยิ่งรักจะไม่น้อมรับงานนี้เผาปปช.เอาระเบิดไปกินก่อนเลยเช้านี้เหมือนกับต้องสนไงเหมือนกับน้องนัทธนัทธนากิจอัมพวยไงเป่านกหวีใส่กิติรัตน์เมื่อวานนี้โดนระเบิดไป2ลูกหน้าออฟฟิศพ่อพ่อแม่บอกว่ายังไงความก้าวร้าวข่มขู่คุกคามเหล่านี้ไม่สามารถจะทำให้ครอบครัวเรากลัวได้แล้วปปช.ยังมีอีกเรื่องนึงนะครับคงจะมีระเบิดลูกนึงเพราะว่าปปช.เมื่อวานนี้ยังได้แถลงอีกเรื่องนึงด้วยว่าวันที่20มีนาคือวันพรุ่งนี้นะครับคณะทำงานที่ไต่สวนคดีกรณีสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์อดีตประธานรัฐสภาแล้วก็นิคมไวรัชพาณิชย์ประธานวุฒิสภากรณีแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นที่มาและคุณสมบัติของสว.โดยมิชอบคือตัวประธานเนี่ยมีส่วนสนับสนุนการแก้รัฐธรรมนูญโดยมิชอบไม่ว่าจะเป็นการเสียบบัตรแทนการลงคะแนนแทนกันเพราะจำได้ในคลิปเนี่ยประธานเนี่ยถามเลยเสร็จหรือยังเห็นเขาเสียบบัตรลงคะแนนแทนกันยังอำนวยความสะดวกให้เขาอีกแล้วพฤติกรรมก็คือมีส่วนในการลงคะแนนด้วยเพื่อสนับสนุนการแก้รัฐธรรมนูญที่มิชอบนั้นเรื่องนี้ปปช.โดยคณะไต่สวนเนี่ยรวบรวมไต่สวนพยานคำชี้แจงอะไรเสร็จหมดแล้ว20มีนาคือวันพรุ่งนี้คณะทำงานจะสรุปสำนวนให้ที่ประชุมปปช.ชุดใหญ่ลงมติว่าจะชี้มูลความผิดหรือไม่พรุ่งนี้นะครับ20มีนาชี้มูลความผิดสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์และนิคมไวรัชพาณิชย์ว่ามีมูลความผิดหรือไม่อันนี้ก็เรื่องใหญ่เหมือนกันเรื่องใหญ่มากตกลงแล้วเนี่ยปปช.สั่งสอบนายกจารุพงษ์ณัฐวุฒิจัดหนักคดีสมหัวแยกแผ่นดินค่ะอย่าดึงฟ้าต่ำอย่าทำหินแตกพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะ